รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงเคารพธงชาติเป็นภาพที่ทุกคนเห็นกันเป็นประจำตลอดระยะเวลายาวนานซึ่งหมายถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยที่ดำรงสืบมาจนถึงปัจจุบันแต่จะมีคนไทยกี่มากน้อยที่เข้าใจและทราบถึงประวัติศาสตร์ของธงไตรรงพื้นนี้อย่างถ่องแท้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้ความพยายามมากกว่า20ปีนะครับในการที่จะรวบรวมธงชาติไทยตั้งแต่ผืนแรกจนถึงผืนปัจจุบันนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะได้ตกเป็นมรดกของลูกหลานชาวไทยให้มีความภาคภูมิใจนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจและทำไมเขาถึงมีความมุ่งมั่นถึงขนาดนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับสวัสดีครับคุณปานครับผมสวัสดีครับอ้าวคุณพลครับผมยินดีครับมานานเรียงอะไรครับเพิ่งมาเนี่ยพอดูผมคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเจอของเก่าโบราณโดยเฉพาะเรื่องสำคัญของชาติด้วยนะครับคุณพลผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณพลมีความคิดยังไงเนี่ยถึงจะได้เก็บสะสมของพวกนี้มาเยอะแยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันนะเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับนี่ผมยังดูไม่หมดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูต่อนะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่อเมริกานะครับแล้วก็อย่างว่าคือยังไงฐานะเราไม่ค่อยดีนะครับแต่พ่อเนี่ยส่งไปเรียนอยากให้ได้ดีฐานะไม่ดีไปเรียนอเมริกาได้ไงพ่ออยากให้รวยไงคือหมายความว่าเรียนจบมาก็จะได้ทำงานทำการนะคือหมายความว่าแข่งกับชาวบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าฐานะเราไม่ดีเราไปเรียนเนี่ยพ่อก็เลยไม่ให้กลับ3ปีรวดเลยค่าเครื่องบินแพงก็ซึมอยู่ที่นั่นเลย3ปีแล้วมีวันนึงคือเพื่อนเนี่ยพาไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างนะแล้วก็เห็นธงชาติไทยนี่แหละที่ร้านหนึ่งคือในห้างเป็นมอใหญ่ขายธงทั่วโลกเลยคือทุกประเทศอยู่ในช็อปนี้เลยพอเห็นธงชาติไทยปั๊บเนี่ยคือเราไม่ได้กลับมา3ปีนะพอเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับย้อนอดีตอะนะเรารู้สึกรักชาติจนแบบน้ำตาร่วงเลยก็พอมาไว้ที่บ้านเรารู้สึกทันทีเลยว่าเราต้องทำอะไรกับธงชาติในแง่ของความรู้ให้มากขึ้นคราวนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มผูกพันกับธงชาตินะจนกระทั่งกลับมาเนี่ยก็ตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำพิพิธภัณฑ์ของชาติไทยให้ได้จากวันนั้นที่พฤทธิพลมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยขณะที่อยู่ต่างแดนเขาก็ไม่เคยลืมความรู้สึกนั้นเลยกระทั่งเมื่อสำเร็จการศึกษาพฤทธิพลก็กลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิดอีกครั้งโดยเริ่มจากการทำธุรกิจขนมหวานที่เขาหวังอยู่ลึกๆว่าจะต้องเก็บออมเงินทองส่วนหนึ่งเพื่อเดินตามฝันนั้นให้ได้ก็คือหลังจากที่เรียนจบจากประเทศอเมริกามาเนี่ยนะครับก็เริ่มเก็บรวบรวมธงชาติไทยนะฮะที่มีประวัติความเป็นมาแปลกๆเนี่ยนะเก็บไว้คือตอนนั้นต้องอธิบายนิดนึงว่าครอบครัวผมเนี่ยก็ยังจนอยู่จนทุกวันนี้ก็ยังจนอยู่นะครับนะไม่ได้มีเงินมีทองอะไรก็ยังเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆอยู่
นะเราก็เสียสละห้องรับแขกนะให้เป็นห้องจัดแสดงธงชาตินะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีคนเข้าชมแล้วก็เราก็คอยเล่าประวัตินั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้หลังเล็กก็เลยไม่สะดวกเรามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะขยับขยายสักทีนึงความคิดเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์แบบถาวรเริ่มเกิดขึ้นเมื่อธงชาติที่พฤฒิพลเก็บสะสมไว้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจนบ้านหลังเก่าของแม่ไม่เพียงพอต่อการจัดวางอีกแล้วแต่ทุนที่จะนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์กลายเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับเขาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะสานฝันของเขาต่อไปได้ในเวลานั้นก็คือการกู้เงินจากธนาคารตอนที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับว่าจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับผมก็ได้คุยกับทุกๆคนนะทุกๆคนก็เกือบร้อยทั้งร้อยแล้วครับไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคืนทุนได้นะครับก็เลยเอาหน่ะไหนๆเราก็ลองดูนะครับตอนที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็เดินขึ้นไปที่ธนาคารนะครับบอกว่าจะขอกู้ทำพิพิธภัณฑ์นะครับทางธนาคารบอกว่าถ้ามากู้เพื่อทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยทางเขาไม่ให้กู้ครับเพราะว่ากู้ไปเนี่ยก็คงจะไม่มีเงินจ่ายพอดีผมทำเป็นบริษัทเล็กๆก็คือทำเป็นบริษัทผลิตขนมไทยหายากนะเป็นขนมไทยโบราณเนี่ยนะครับก็เลยเดินขึ้นธนาคารใหม่อีกรอบนึงไปบอกทางธนาคารใหม่ว่าผมจะมากู้เพื่อขยายบริษัทนะครับโดยเอาที่ของแม่เนี่ยค้ำประกันแล้วก็แบงก์ก็อนุมัติมานะครับพฤฒิพลนำเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการกู้ธนาคารรวมถึงรายได้ที่มาจากการเก็บเล็กผสมน้อยในธุรกิจขนมหวานของเขามาลงทุนทำพิพิธภัณฑ์ทำให้การใช้จ่ายภายในครอบครัวต้องมัธยัสถ์เงินทุกบาททุกสตางค์แม้แต่ยามเจ็บไข้หรือยามที่ลูกต้องการใช้จ่ายเขาก็ต้องทนฝืนใจด้วยหวังว่าหากสร้างพิพิธภัณฑ์สำเร็จคนไทยจะได้รู้รักและภูมิใจในความเป็นชาติไทยได้มากยิ่งขึ้นซื้อยามาให้แล้วพี่กินยาซะก่อนนะขอบใจจ้ะ พี่เงินที่เราได้จากการขายขนมอะก็พอมีแต่ทำไมพี่ถึงไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลล่ะ นอนโทรมแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เงินที่เรามีอยู่อะก็ยังไม่รู้ว่าจะพอการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าพี่ว่านะอะไรที่เราประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนอีกอย่างอ่ะพี่ก็คงเป็นอะไรไม่มากหรอกอิทธิพลก็คงจะหายแล้วแหละพี่ก็เป็นแบบนี้ซะทุกทีเลยหายใจเข้าหายใจออก ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทงไปซะหมดน่ะพ่อกายจะหายยังคะกายนะลูกพักอีกสักวันสองวันก็คงหายแล้วล่ะก็คงวิ่งแข่งกับลูกได้งั้นดีเลยพ่อจะได้พาหนูไปเที่ยวอดทนรอนิดนึงนะลูกนะพ่อกำลังเก็บเงินสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่เราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดเราต้องทำมันให้ได้นะลูกนะค่ะพ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำสิครับบางคนก็หาว่าผมบ้าเอาเงินมาลงโดยที่ไม่มีผลตอบแทนหรือไม่ได้กำไรหรือไม่ได้อะไรสิ่งใดกลับมาเลยนะครับจริงๆบางครั้งก็ท้อนะครับบางครั้งก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมได้พบกับพระองค์หนึ่งนะครับพระท่านบอกผมไว้ว่าฟ้าลิขิตครับฟ้าลิขิตให้คนใดคนหนึ่งต้องทำภารกิจบางอย่างซึ่งผมนั้นจะต้องทำสิ่งนี้ให้กับประเทศชาติหลังจากที่ผมได้ฟังพระบอกกับผมอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็พบว่าถ้าเราทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับแผ่นดินสิ่งที่มีประโยชน์กับส่วนรวมผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เสียหายนะครับและเหนือสิ่งใดผมถือหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับหลักของความพอเพียงพอกินพอใช้
เราอยู่ได้อย่างเพียงพอไม่จำเป็นต้องให้ร่ำรวยส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยเราควรจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นผู้ที่ยังมีโอกาสหรือมีความด้อยมากกว่าเราตรงนี้ผมจึงพยายามทำพิธีธงชาติไทยเพื่อเป็นแหล่งความรู้แหล่งเรียนรู้ให้กับคนไทยทั้งหมดสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย AJ DVD Home Theater ก็หึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริง AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงเป็นกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศและอีกหลายโครงการก็เริ่มสร้างชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเองเราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมไทยแข็งแรงยายเคยอู้ให้ฟังว่าถ้าปีไหนหนาวมากๆพระอาทิตย์มันจะขึ้นมาไล่แกนถ้าเพนจะอั้นตะแต้มันคงจะอุ่นดีเนาะรวม 2,200,000 ผืนกว่า571อำเภอ41จังหวัดคนไทยให้กันได้ทำอะไรน่ะรีโมทน่ะกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงเกรซมาริโอโตโน่พร้อมยังพร้อมอยากกินถั่วเต็มมะเล็เอาไงดีอะนั่นไงถั่วเต็มมะเล็ดอะโตโน่ไวตามิลทำจากถั่วเหลืองเต็มมะเล็ดให้โปรตีนอิ่มสบายท้องสนุกได้เต็มเต็มพวกเราเลือกแล้วรักเลยฟิโอเรYamaha Fiore, smart and in style.สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย AJ DVD Home Theater ก็หึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริง AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงวิตามิ้วคัดเฉพาะถั่วเหลืองเต็มเมล็ดให้โปรตีนอิ่มสบายท้องจากกำลังใจที่ได้กลับคืนมาและความตั้งใจจริงของพฤทธิพลทำให้ความฝันเล็กๆของเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งแรกของประเทศไทยในขณะที่ธุรกิจส่วนตัวก็กำลังเติบโตขึ้นทุกวันและโอกาสในการก้าวหน้าทางธุรกิจก็มีมากขึ้นไปด้วยเอ้ยกินขนมสิลูกขอบคุณมากครับแม่นี่มีออเดอร์เยอะแยะมากมายเลยนะลูกโอ้โหนี่มีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้นมากเลยครับเนี่ยก็ดีนี่ลูกอันนี้กล่องอะไรอ่ะลูกอ๋ออันนี้เป็นแพ็คเกจใหม่ครับผมที่ผมออกแบบมาใหม่แม่มีโอ้สีสันสวยงามมากเลยครับดูแล้วก็ดีนะดูแล้วน่ารับประทานแล้วที่สำคัญนะครับผมผมมีข่าวดีด้วยเมื่อวานมีลูกค้ารายใหญ่ทางยุโรปนะฮะติดต่อเข้ามาให้เราตั้งโรงงานใหม่ด้วยนะครับแม่ก็ดีนะลูกจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของลูกได้เต็มที่
สมกับที่พ่อแม่ส่งลูกไปเรียนบริหารถึงเมืองนอกเมืองนามานะนี่มันก็ต้องหมายความว่าผมจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้การทำธุรกิจสิครับแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ผมตั้งใจไว้มันก็ต้องปิดตัวลงสิครับแม่ลูกจะทำขนมหรือว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ลูกต้องตัดสินใจเองนะลูกนะก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะทําธุรกิจต่อเงินล้านอยู่ตรงหน้าเนี่ยเห็นชัดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขายได้เรามีออเดอร์ที่แน่นอนนะครับเราส่งไปที่ยุโรปแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทํานะครับเงินล้านก็ไม่มีเราก็มีแค่พอกินพอใช้แต่สิ่งนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะนําเวลาที่เหลือของชีวิตนะครับซึ่งผมตั้งใจไว้เนี่ยไปสานฝันต่อก็คือการทําพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้กับคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าธงชาติเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้น่าจะดีกับแผ่นดินนะครับผมก็เลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดฉีกใบออเดอร์เลยนะครับแล้วก็อีเมลไปบอกทางฝรั่งเศสว่าไม่ต้องเดินทางมาพบผมเพราะว่าผมไม่สามารถทำตรงนี้ให้กับเขาได้พฤทธิพลตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของชีวิตสายนี้ด้วยแรงแห่งศรัทธาที่เต็มไปด้วยความรักชาติจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆมากมายและได้รับธงชาติที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยจากหลากหลายยุคสมัยเพื่อมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวมถึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยอยากรู้ไหมครับว่าธงผืนนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมผมจะต้องถือธงผืนนี้พร้อมกับเรือจักรีนาวิเบตตรงนี้แล้วก็ธงผืนนี้เป็นธงราชนาวีซึ่งอยู่บนเรือและถูกอัญเชิญบนเรือจักรีนาวิเบตจริงๆด้วยอันนี้อันจริงเลยเหรอครับอันจริงเลยครับผืนจริงๆเลยกองทัพเรือได้มอบให้เพื่อจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนี่แสดงว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่รวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์อะไรของเมืองไทยเยอะแยะเลยครับครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับธงเกี่ยวกับธงนะแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าผู้ที่มาที่นี่สามารถจับต้องได้ด้วยนะครับเราต้องการที่จะเปิดมาเป็นไลฟ์มิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเปิดให้คนทั่วไปดูป่ะครับยินดีครับเปิดให้ชมเลยทุกคนเลยคนไทยทุกคนผมยินดีอยากให้มาชมเลยการเข้าชมแต่ละครั้งของบุคคลภายนอกนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับผมถืออย่างนี้ครับว่าผมทำเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยเข้าฟรีครับที่ให้เข้าฟรีนี่ไม่ใช่เป็นคนรวยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนี้และหนี้เงินกู้มาสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วยซ้ำเพียงแต่เรารู้สึกว่าถ้าคนไทยก็เดินทางมาครึ่งนึงแล้วเนี่ยมาชมพิพิธภัณฑ์ผมที่สร้างขึ้นมานะแล้วได้ความรู้กลับไปเนี่ยผมว่าผมเปิดให้เข้าชมฟรีดีกว่าคุณปั่นทราบไหมครับว่าตอนนี้ธงชาติไทยอายุเท่าไหร่แล้วธงไตรรงค์เนี่ยแหละธงไตรรงค์เนี่ยแหละเฉลยเลยนะครับตอนนี้94ปีแล้วครับ94ปีอีก6ปีเนี่ยเราจะฉลอง100ปีศตวรรษธงไตรรงค์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมมีความคิดว่าผมอยากจะสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังนึงนะครับเพื่อที่จะนำธงไตรรงค์และก็ประวัติของธงชาติเนี่ยทั้งหมดเลยไปอยู่อาคารหลังใหม่นะครับแต่ว่าก็บอกกับคุณปั่นจริงๆว่าไม่มีทุนนะครับแล้วขอคนไทยทุกคนนะครับช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเราจะได้มีอาคาร1ศตวรรษธงไตรรงค์ธงชาติไทยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับคนไทยตัวเล็กๆคนนี้เขามีความรู้สึกรักชาติและเขาต้องการถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยไม่ย่อท้อกับอุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเขานะครับและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่เขาคนเดียวนะครับแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในชาติไทยนะครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจให้คนไทยไม่ท้อโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยThank you.
ได้ด้วยพลังความรู้และด้วยความเชื่อมั่นในพลังนี้ปตท.จึงมุ่งมั่นนำความรู้สู่ชุมชนวันนี้ที่หมู่บ้านห้วยขยิงจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายโครงการก็เริ่มสร้างชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเองเราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมไทยแข็งแกร่งยายเคยอู้คือฟังว่าตะปีไหนหนาวมากๆปลาอาทิตย์มันจะขึ้นมาไล่แกนถ้าเพนจะอั้นตะแต้มันคงจะอุ่นดีเนาะบ้านไผ่หนาวครั้งที่11มอบผ้าห่ม 200,000 ผืนรวม 2,200,000 ผืนกว่า571อำเภอ41จังหวัดคนไทยให้กันได้ทำอะไรเนี่ยรีโมทเนี่ยกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงยัดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อว่าจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิจิทัลไนท์ไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูไกลกามชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปวันนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะเพราะเมืองไทยสมัยคลับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันชีวิตYamaha Fiore, smart and in style.ร่วมสร้างเสริมกำลังใจให้คนไทยไม่ท้อโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยคนไทยใจดีปตท.สผ.ขอเป็นคนไทยใจดีร่วมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นป่าทางธรรมชาติของไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกกันค่ะอันดับแรกต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าพื้นป่ามรดกทางธรรมชาติของไทยนั้นมีด้วยกัน2แห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งและพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งค้นคว้าทางวิชาการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้นักท่องเที่ยวอย่างที่หลายๆคนเคยไปมาแล้วไงคะดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกอย่างแพร่หลายปตท.สผ.จึงสนับสนุนการจัดทำป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่ามรดกโลกอย่างเช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนี้เป็นหนึ่งในแต่เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกเราจะได้สัมผัสและเรียนรู้กลไกของธรรมชาติที่ซับซ้อนระหว่างต้นไม้สัตว์ป่าและถิ่นอาศัยจากแผ่นป้ายที่อธิบายเรื่องราวในธรรมชาติเราจึงได้ซึมซับทั้งความรู้และตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ค่ะป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของปตท.สผ.ที่ต้องการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกได้รับประโยชน์ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้เข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและพร้อมจะมีบทบาทร่วมดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไปร่วมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่คนไทยโดยปตท.สผ.เราอยู่ได้อย่างเพียงพอไม่จำเป็นต้องให้ร่ำรวยส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยเราควรจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นผู้ที่ยังมีโอกาสหรือมีความด้อยมากกว่าเรา